การพยายามออกแบบให้มันเกิดความสงบความรู้สึกสบายจิตใจมันได้พักผ่อนผมก็คิดว่ามันไม่มีเครื่องมือที่มันทำได้ดีเท่ากับสภาพธรรมชาตินี่โมเดลที่บอกใช่ครับครับบรรยากาศมันดูสงบเงียบอยู่นะครับผมมีเสียงนกอะไรแบบตรงนี้เงียบเลยอ่ะนี่คือโมเดลที่การบอกว่าทั้งเจ้าของเขาก็ตัดมาให้เลยใช่ครับตอนที่เจอกันวันแรกเลยครับด้วยความที่เจ้าของก็เป็นดีไซเนอร์ทั้งคู่เลยด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้จุดที่พี่คุยกับการมาก่อนหน้านี้ก็คือการบอกว่าบรีฟเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วก็ด้วยความที่เขาเข้าใจงานออกแบบเป็นอย่างดีก็เลยบรีฟค่อนข้างละเอียดครับอยากให้การเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรีฟเป็นยังไงบ้างฮะครับได้ครับด้วยความที่ชื่อที่พี่เห็นตามที่การลงสื่อบ้านใกล้วัดซึ่งก็ใกล้วัดจริงๆใช่ครับเนี่ยเดินแล้วก็เลี้ยวไปนี่ก็ถึงเลยใช่ก็เริ่มจากที่ตัวสามีภรรยาเจ้าของนะครับเขาอยากจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่แบบแกมีกิจกรรมคือไปวัดอาทิตย์ละหลายๆครั้งครับซึ่งไอ้โลเคชันอันนี้ก็จะอยู่ใกล้วัดอย่างที่ว่าแล้วก็ชื่อบ้านใกล้วัดเนี่ยทางเจ้าของเป็นคนตั้งตั้งแต่วันแรกเลยอ๋อครับตั้งให้เลยด้วยเป็นแบบชื่อที่มันตรงไปตรงมาคือตอนนั้นที่พี่อ่านอ่ะมัน KLAI ไอ้ไกลหรือใกล้ไกลแค่ไหนใกล้ถูกต้องแต่นี่ใกล้โนวาหรือเปล่านี่ใกล้จริงครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันเนี่ยนอกจากตัวที่เป็นห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวห้องครัวนะครับมีห้องนอนคุณพ่อคุณแม่มีห้องนอนเจ้าของแล้วมีห้องนอนแขกก็จะมีห้องหนึ่งที่คล้ายๆกับออกแบบเป็นฟังก์ชันพิเศษไว้คือเป็นห้องเหมือนกับห้องนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ครับซึ่งในโมเดลเนี่ยก็คือห้องนี้วันที่เจอกันวันแรกคือหมายถึงช่องด้านบนนี้ที่เหมือนแสงมันสามารถจะส่องเข้าไปได้เลยใช่ครับเหมือนเจ้าของเขาก็เล่าถึงงานของเจมส์เทอร์เรลที่เป็นงานอาร์ตที่จะเป็นห้องลักษณะเป็นห้องแล้วก็มีช่องแสงลงมามันก็เห็นแสงลงมาเป็นลำนี้เป็นแบบเหมือนกับคุณภาพของแสงที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็คนเข้าไปนั่งแล้วก็ observe ไอ้ปรากฏการณ์อันนี้ครับที่มันเปลี่ยนไปคล้ายๆกับมันเริ่มมาจากจุดนั้นครับก็เหมือนกับตรงเนี้ยมุ่งหวังให้เป็นเหมือนกับแบบจุดที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวบ้านเลยใช่ครับนอกนั้นในตัวโมเดลตัวเนี้ยเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นที่บอกว่าอยากจะมีบ้านที่ดูมันคลีนเรียบง่ายแล้วก็จะมีคอร์ดยาร์ดที่มันทำให้แต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถที่จะมีแสงและลมผ่านได้ตลอดเวลานะครับในเวลาเดียวกันกับตัวโมเดลตัวนี้ก็มีบรีฟเป็นแบบแผ่น PDF อันหนึ่งสวยๆที่ส่งมาคุยกันแล้วนั่งเล่าให้ฟังว่าอยากจะมีบ้านที่มันมีบรรยากาศแบบไหนอันนี้เหมือนกับเป็นฟังก์ชันและบรรยากาศอันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศล้วนๆว่าแบบสงบอยู่สบายอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากๆครับผมก็ไอตัวบรีฟนั้นมันก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ 2-3 คำอันแรกคือเจ้าของเขาก็บอกว่ามันเป็นคุณภาพภาษาญี่ปุ่นชื่อโคโมเรบิผมก็ไม่รู้จักมาก่อนนะบอกว่าเป็นแบบศัพท์ที่แปลว่าแสงที่มันถูกกรองผ่านใบไม้ลงมาอารมณ์นั้นครับคล้ายๆกับแบบเหมือนกับตัวการอยู่อาศัยที่มันมีสิ่งนี้เป็นแบ็กกราวด์และเหมือนกับเขาก็อธิบายว่าไอ้แสงที่มันถูกกรองผ่านใบไม้ลงมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเหมือนกับเวลาเราอยู่ในที่ที่มันสงบสบายอ่ะเหมือนความพักผ่อนมันเกิดจากสิ่งนั้นภายในมันได้รับการกรองสิ่งที่แบบมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรเงี้ย เช่นเดียวกันกับถ้าย้อนกลับไปที่เรื่องสมาธิมันก็เหมือนการทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความลึกซึ้งนะอาจจะเพราะว่าทางพี่เจ้าของเขาก็คงก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับวัดนี้ทางเจ้าของก็เคยบวชที่วัดนี้ด้วยครับก็เลยเหมือนกับเป็นที่มาทั้งหมดของไลบรารีอันนี้แต่ว่าคุโมเรบินี่ก็คือถ้าให้คิดภาพง่ายๆคือเวลาแสงผ่านต้นไม้ใบไม้อย่างเงี้ยมันก็จะตกกระทบลงมาที่พื้นผิวอะไรสักอย่างใช่แล้วก็จะเห็นเป็นลำลายเห็นมีฟอร์มต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่ามีให้การดู YouTube พิธีชงชาด้วยใช่ครับรวมถึงมีคำของท่านอาจารย์เปาประยุทธ์โตด้วยใช่ใช่เหมือนกับตัดเอาส่วนหนึ่งของหนังสือมาจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกับเขาอธิบายว่าสถานที่ที่มันสงบเหมาะกับการพักผ่อนอ่ะมันมีมิติอะไรบ้างครับในเท็กซ์นั้นใช้คำว่าสถานที่ที่เป็นโรมานีเหมือนกับถ้าพูดแบบภาษาที่เป็นภาษาพูดน่าจะเป็นคำว่ารื่นรมอะไรเงี้ยนะผมว่าซึ่งก็ผมว่าจริงๆบ้านที่เราอยู่อ่ะมันก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็ตามมันก็ควรที่จะแบบให้ความรู้สึกเนี้ยแหละหมายถึงเราอยู่เราก็รู้สึกสงบสบายพักผ่อนเนี่ยครับเพียงแต่ว่าบรีฟของบ้านหลังเนี้ยมันมุ่งไปที่สิ่งเนี้ยที่แบบชัดเจนมาตั้งแต่วันแรกครับผมทีนี้อย่างที่การบอกว่าบรีฟอ่ะก็จะแบ่งเป็น2อย่างคือเหมือนเป็นฟังชั่นแนลต้องการห้องอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับแล้วก็อิโมชั่นแนลซึ่งเป็นอิโมชั่นแนลที่ค่อนข้างลึกด้วยประมาณนั้นเป็นเรื่องของสภาวะที่ธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็มาส่งผลกระทบกับจิตใจของคนที่อยู่ภายในอะไรอย่างนี้ซึ่งการก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะธรรมะธรรมโมว่าก็ไม่ค่อยนะแล้วไกลจากสิ่งนั้นเหมือนกันนะตอนที่การได้บรีฟมาการมาเวิร์กยังไงเพราะว่าบรีฟนี่จริงๆมาพร้อมโมเดลเอาจริงๆโมเดลนี่ก็แทบจะเห็นฟอร์มเห็นชัดเจนนะเผลอๆนี่คิดแปลนไปแล้วด้วยแบบดีเทลมากๆเลยมีแล้วทีนี้ตอนการไปเวิร์กอ่ะคือผมเขาเห็นว่ามีภาพเรฟเฟรนซ์ของบรรยากาศมาให้ด้วยใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นวิธีการในการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าที่เจ้าของบ้านกับสถาปนิกอะเหมือนกับจูนในตัวภาพตรงนี้ให้ตรงกันครับคือผมไม่ได้ approach มันในเชิงว่าแบบบ้านมันต้อง represent ศาสนาพุทธหรือความเป็นธรรมะอะไรนะแต่ว่าบรรยากาศอันเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้าง universal เหมือนกับแบบจริงๆเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องศาสนาเลยก็ได้แต่ว่าความรู้สึกที่การอยู่อาศัยที่มันใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือว่าความรู้สึกที่อยู่บ้านแล้วมันสบายผมว่ามันเหมือนกันทั้งโลกเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้จุดตรงเนี้ยเราเริ่มต้นออกแบบโดยตั้งโจทย์ว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นนามธรรมมากๆเนี่ยมันจะถูกสื่อสารหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาแบบผ่านสเปซกายภาพในลักษณะไหนได้บ้างครับผมก็เลยใช้วิธีที่ตรงกันข้ามเลยคือบรีฟเป็นนามธรรมที่สุดแต่ว่าตอนนั้นให้ทีมงานทุกคนในออฟฟิศตอนนั้นมีอยู่ประมาณ7คนนะครับพามาที่วัดแล้วก็เล่าไอ้บรีฟทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าของให้กับทีมงานแล้วก็มีโจทย์ว่าให้ทำสเกจดีไซน์ครั้งที่1จากบรีฟเท่านี้แต่ว่าผลลัพธ์ของมันอ่ะต้องเป็นแบบโมเดลกายภาพเท่านั้นเพื่อให้เห็นภาพให้ชัดว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ลอยๆนะหมายถึงว่าไอ้กรรมวิธีในการออกแบบให้มันเกิดสภาวะแบบที่ว่าเนี่ยตัวกายภาพของมันจริงๆอ่ะมันเป็นไงและพอไอ้กายภาพเหล่านั้นมารวมกันแล้วอ่ะบ้านมันออกมาในองค์รวมอะครับมันออกมาเป็นอย่างไรก็ได้โมเดลแบบที่ไม่เหมือนกันเลยมา7อันตอนนั้นครับเจ๋งมากเพราะก็มันคิดตามอยู่ว่าปกติถ้าเราได้บรีฟที่มันมีความเป็นนามธรรมมากๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลานานเหมือนกันในการที่มานั่งคิดว่าคิดว่าทั้งหมดก้อนนี้มันควรจะเป็นอะไรนะซึ่งพี่ก็ยังคิดว่าถ้าเป็นพี่เองเป็นลูกน้องกาที่คงมองว่าจะตัดเป็นอะไรดีวะนึกไม่ออกว่าฟอร์มยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยคืออย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันจะมีผลลัพธ์บางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะเราก็คือใช่ไม่ใช่มันน่าจะพอรู้ได้เลยนะทำนองนั้นถ้าไม่งั้นอาจจะต้องงมกับไอ้สิ่งนามธรรมไปอีกนานเหมือนกันนะแล้วก็หาบทสรุปไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือผมว่ามันเป็นกระบวนการที่มันทำให้มันเกิดรูปธรรมขึ้นมามันเกิดรูปธรรมเลยล่ะคือไอ้บรีฟไม่ว่าจะเป็นแสงเงาหรืออะไรต่างมันเป็นของที่มันจับต้องไม่ได้ พอมันมีโมเดลกายภาพมาปุ๊บเนี่ยมันอ่านสามารถอ่านออกว่าสิ่งเนี้ยมันมีคุณภาพนั้นได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับซึ่งพอได้โมเดลทั้งหมดนี้มาก็เอาโมเดลทั้งหมดเลยมาคุยกับเจ้าของก็เป็นเซสชันที่สนุกมากนั่งดิสคัสกันว่าตรงนี้มันน่าจะอารมณ์จับไปบวกอันนี้ผสมอันนั้นผสมอันโน้นหรือว่าเนี่ยคือสิ่งที่คิดตรงกันกับในใจอันนี้คือสิ่งที่คิดไม่ตรงกันแต่ว่าก็น่าจะแบบมี potential ที่เอาไปทำอะไรได้นะครับสุดท้ายสิ่งที่เรา pick up จากโมเดลทั้งหมดย่อยมาแล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะเรียกว่าอาจจะไม่ได้พิกถ้าไม่ได้พิกอัพอะไรเลยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่แบบมันค่อนข้างเคลียร์สามารถเอาไปทำต่อได้แน่ๆอยู่ 2-3 อันครับอันแรกคือก็มีน้องในทีมคนหนึ่งเขาทำโมเดลเนี่ยเหมือนกับทำบ้านฟังก์ชันแต่ละอันเนี่ยแยกออกจากกันหมดเลยหมายความว่าเพื่อเปิดไอ้หน้าสัมผัสของแต่ละก้อนเนี่ยให้มันมีบรรยากาศของตัวเองมีผนังของตัวเอง4ด้านแล้วก็ไอ้พื้นที่ตรงกลางระหว่างไอ้ก้อนพวกนี้มันก็เกิดเป็นแบบเหมือนกับ circulation ที่มันเฉพาะตัวขึ้นมาอันนี้ก็อันหนึ่งฟังก์ชันมันถูกกระจายออกมันค่อนข้างเคลียร์ว่าไปทางนี้แหละแต่มันจะกระจายออกเป็นรูปแบบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมาว่ากันครับผมประมาณนั้นโอเคครับคือถ้าอธิบายให้ทุกคนฟังเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสมมติถ้าเป็นบ้านเราเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาหน้าสัมผัสที่จะเจอธรรมชาติหรือพื้นที่ภายนอกก็จะมี4ด้านแต่นี้คือการซอยย่อยเป็นหลายๆก้อนถ้าเกิดว่า1ก้อนมี4ก้อนที่2ก็มีอีก4อะไรแบบนี้ใช่ไหมถูกครับถูกกลายเป็นว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือภายนอกได้จากในหลายๆส่วนของบ้านมากๆเลยโอเคได้ฟัง brief แล้วก็เป็นแบ็กกราวด์สตอรี่เบื้องต้นซึ่งสำหรับพี่นี่ถ้าเกิดเป็นหนังก็เป็นอินโทรที่น่าสนใจมากครับ อยากรู้แล้วเหมือนเกริ่นมาว่าแบบหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่นะตอนนี้มีตัวร้ายจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ตั้งใจที่จะแบบปิดบังไว้หน่อยอย่าไม่ให้คนเห็นแต่แรกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันแล้วให้การ์ดค่อยๆพาดูครับว่าสุดท้ายแล้วโซลูชันออกมาเป็นยังไงครับได้ครับเชิญเลยครับภายนอกมันดูเหมือนจะแบบว่าปิดทึบนะซึ่งจริงเราก็ตั้งใจปิดทึบเองเพื่อที่จะไม่ให้คนเห็นแต่ว่านี่ครับพอเข้ามาสิ่งแรกให้เจอคือมันเป็นขอดตรงกลางเลยแล้วก็โดยรอบเนี่ยจะบอกว่าก็คือเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณนี้เลยไหมคือแปลนชั้น1เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมบูรณ์เลยครับก็ต้องบอกว่าเราได้รับรู้ความรู้สึกของธรรมชาติแล้วแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าในแง่ที่ลึกๆกว่านั้นเดี๋ยวต้องให้การ์ดเล่าให้ฟังว่าพอสุดท้ายโมเดลหลายๆอันของน้องออกมาเป็นบ้านหลังนี้ได้ยังไงฮะสุดท้ายระหว่างทางมันก็พัฒนามาเรื่อยๆครับพี่แกนี่ชั้นล่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือวิงเนี้ยครับจะเป็นวิงที่เป็นห้องคอมมอนแอเรียกับห้องทานข้าวห้องครัวก็จะมีนั่งเล่นกินข้าวครัวนะครับใช่ครับข้างหน้านี้เรียกว่าเป็นเรือนละกันเรือนข้างหน้าเนี่ยคือเป็นห้องนั่งสมาธิแล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่คือจะเห็นว่า3ห้องเนี่ยน้ำหนักในการจัดวางครับมันจะเท่าๆกันคือแล้วก็เว้นช่องตรงนี้ไว้เป็นทางที่เดินขึ้นบ้านครับผมคือในน้ำหนักเท่าๆกันเนี่ยมันก็เหมือนกับล้อมไม่ตัวขอดยาตรงกลางเนี่ยเอาไว้เพราะว่าจากการที่เราแยกฟังก์ชันออกเป็นเรือนหรือวิลล่าแยกๆกันเนี่ยไอ้หน้าสัมผัสฝั่งที่มันอยู่ข้างในมันก็ต้องการวิวและช่องแสงช่องลมที่มันจะเทคอินเข้าไปในสเปซมันก็เลยเกิดไอ้ระยะตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวที่คล้ายๆกับขอดยาเนี่ยที่มันอยู่ตรงกลางจะมองแบบนั้นก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วอ่ะพอทำไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเราค่อนข้างจะมองไอ้สเปซของไอ้บ้านทั้งหมดมองมันเป็นศาลาอันเดียวที่เหมือนกับมันมีสวนอยู่แล้วเราก็เหมือนกับเอาศาลาเนี่ยมาแลนดิ้งลงมาอยู่ในไอ้สวนอันนี้สวนอยู่ของมันเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมใช่แต่เราแค่เอาศาลาวางมาแลนตรงกลางซึ่งไอ้ศาลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ศาลาโล่งๆอันเดียวแต่แค่ว่ามันประกอบด้วยฟังก์ชัน 4-5 อย่างแต่สปิริตของมันนะมันคือตัวนี้มันคือไอ้ความที่ก้อนฟังก์ชันมันแยกกันใช่ไหมครับ แล้วก็แต่ละก้อนมันมีหน้าสัมผัสธรรมชาติของมันเองตัวมันย่อยๆก็เป็นศาลาย่อยๆซึ่งมันประกอบกันกลายเป็นแบบศาลาใหญ่อันหนึ่งที่มันเหมือนกับเราหยิบมาวางลงในตัวส่วนที่มันเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดครับผมสปิริตมันก็พัฒนามาจากเนี้ยซึ่งมันก็ย้อนกลับไปคุยเรื่องไอ้โคโมเลบิที่การเอนจอยกับไอ้แสงและเท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างความที่มันอยู่ใกล้กับธรรมชาติผมคิดว่านี่มันคืออยู่ในธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ติดหรืออยู่ใกล้อะมันอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในจริงมีความแตกต่างนะสมมติเราบอกว่าโอเคเราสร้างบ้านหนึ่งหลังสถาปัตยกรรมหนึ่งหลังขึ้นมาแล้วใส่ต้นไม้ไปโดยรอบอันนี้ก็แบบหนึ่งแต่ก็จะรู้สึกว่าเรายังให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมอยู่แต่อันนี้ของกาดคือให้ความสำคัญกับธรรมชาติประมาณนั้นดั้งเดิมของมันแล้วเราแค่สถาปัตยกรรมบางส่วนใส่เข้ามาใช่ครับแลนด์ลงมาประมาณนั้นในทำนองเดียวกันเลยก็คือว่าพอมันมีอาร์คิเทคเจอร์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องการโครงสร้างมันถึงจะอยู่ได้ก็ใช้วิธีเอาโครงสร้างทั้งเรื่องของเสาแล้วก็ฟังก์ชันที่มันต้องการผนังทึบคือเราก็หลบมันไว้สี่มุมของ planning แล้วก็ทำให้ตรงกลางเนี่ยมันเปิดได้ 100% เลยครับผมยกตัวอย่างก็อย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นห้องครัวครับที่อยู่ในนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดที่ขึ้นห้อง master bedroom ข้างหลังพี่แก๊ปนี่ก็เป็นห้อง walk in closet กับห้องน้ำของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งไอ้ walk in closet กับห้องน้ำเนี่ยมันไม่ได้ต้องการจะเปิดหน้าต่างออกไปอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่อง privacy ครับผมมุมโน้นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในห้องพระห้องนั่งสมาธินะครับแล้วก็มุมโน้นจะเป็นบันไดกับห้อง powder room ห้องน้ำของชั้นล่างครับซึ่งพอเราจัดการในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาเสา4อันมาแล้วก็ทำหลังคาขึ้นมาแล้วเราก็ไปนั่งอยู่ในสวนอารมณ์เดียวกันทีนี้ผมว่ามันมีคุณภาพอย่างหนึ่งที่มันแบบชัดมากเลยก็คือเวลาเราไปนั่งในศาลาเราไปใช้สเปซในลักษณะนั้นนะเราจะไม่ได้โฟกัสถึงตัวมันแต่ว่าเราจะโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่รอบๆอย่างพวกวิวที่เรามองไปหรือลมที่มันพัดมาเรารู้สึกสบายนะครับหรือแสงธรรมชาติที่มันเข้ามาเราจะลืมไปว่าแบบเราอยู่ในไอ้ศาลาเราออกจากศาลานั้นมาเราจำไม่ได้แล้วข้างในศาลามันคืออะไรแต่มันจำไอ้ภาพที่มันอยู่ข้างนอกหรือไอ้บรรยากาศที่เราเข้าไปสัมผัสเข้าไปใช้ไอ้สปิริตของอันเนี้ยมันก็ถูกยกออกมาใช้ในวิธีการคล้ายๆกันก็คือตัวอาร์คิเทคเจอร์กับตัวบ้านเนี้ยมันเป็นแค่แบ็กกราวด์อันหนึ่งเป็นแค่สเปซอันหนึ่งที่เราเข้ามาอยู่แล้วเราก็ใช้มันแต่ไอสิ่งที่ถูกออกแบบให้เราโฟกัสจริงๆมันคือไอสภาพธรรมชาติข้างนอกเหมือนที่เราว่าบ้านมันคือศาลาเนี่ยที่มันแลนลงมาในสวนอารมณ์นั้นโอ้โหแต่ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่าเหมือนคือเจ๋งตรงที่ว่าสถาปัตยกรรมคือเหมือนไม่มีตัวตนอ่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่างานสถาปัตยกรรมจะต้องมีตัวตนในที่แห่งนี้ด้วยใช่ไหมคือผมว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไอ้ตัวเสาสี่อันเนี่ยครับมันขนาดของช่องขนาดของมันคือเท่ากันทุกประการคือไม่มีกล่องไหนใหญ่กว่ากล่องไหนครับผมแล้วเวลาเรามองบ้านจากข้างนอกไอ้ชั้นล่างมันก็จะเป็นแค่รูปทรงแบบแบนๆแล้วก็มีผนังทึบอยู่ข้างๆแล้วก็มีช่องอยู่ตรงกลางมองจากด้านไหนมันก็เหมือนกันหมดเลยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยมันก็เหมือนกับเวลาเราไปใช้ศาลาที่ว่าเดินไปศาลามันก็คือเป็นเสาแล้วมีหลังคาสี่ด้านก็เหมือนกันไม่ได้แบบต้องเอ็กซ์เพรสว่าตรงนี้มันออกมาเป็นอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้ความที่น้ำหนักมันเท่าๆกันเนี่ยมันผมมองว่ามันทำให้เราแบบยิ่งไม่โฟกัสกับมันเรามองเห็นมันแบบแวบเดียวแล้วเราเข้าใจมันเลยจริงเข้าใจปุ๊บแล้วเราก็จะแบบเลิกสนใจมันเราก็จะไปสนใจครับมันมีอะไรที่อยู่รอบๆมันบ้างแล้วก็มันทำให้เรื่องโคโมเรบิเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาแบบมันกลายเป็นแค่แบ็กกราวด์ให้กับแสงที่มันลงมากลายเป็นแค่แบ็กกราวด์ให้กับต้นไม้ทั้งหมดกลายเป็นแค่แบ็กกราวด์ให้กับการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านโอ้โหเฮ้ยฟังแล้วชอบเลยอ่ะฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เท่าไหร่นะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนการทำแล้วก็มันทำได้ถึงอ่ะ ผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะมาจากบรีฟที่มันผมว่ามันเฉพาะตัวตั้งแต่ทางเจ้าของเลยครับแล้วก็ในกระบวนการออกแบบทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าของก็เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือมาดิสคัชชั่นกันตลอดเวลาในเชิงของบรรยากาศเชิงของสเปซอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆก่อรูปมาเรื่อยๆค่อยๆใช้ขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเราก็เคยทำแบบออปชันที่ชั้นสองมันแบบยื่นออกมาอยู่ในสวนมากๆหรือออปชันที่ชั้นล่างมันแบบแตกกระจายกันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันค่อยๆถูกโทนดาวลงมาว่าแบบจริงๆแล้วอะสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญจริงๆอะมันคือสถาปัตยกรรมมันเลือนหายไปมากกว่าการที่มันพยายามที่จะแสดงตัวออกมาพี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเริ่มรู้สึกแล้วแต่อาจจะยังรู้สึกไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่านี่เราก็ยังคงปิดหลายๆส่วนอยู่เดี๋ยวเราลองไปเปิดให้ดูดีกว่าว่าพอทั้งหมดเปิดออกหมดเชื่อมภายในกับภายนอกความเป็นศาลามันจะชัดเจนขึ้นขนาดไหนครับผมโอเคฮะเชิญเลยครับพี่ครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูหน้ากากเดี๋ยวการเปิดตรงนี้เดี๋ยวพี่เปิดห้องนี้คนละหลังนะครับส่วนที่พี่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นห้องนั่งสมาธิใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ส่วนของการ์ดก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นครับนั่งเล่นแล้วก็มีส่วนครัว common area ครับเฮ้ยดูโล่งขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยงนี่แบบชัดเจนขึ้นเยอะมากครับผมคือสมมติยืนเนี่ยก็คือบอกไม่ได้ว่าอยู่ในหรือนอกห้องมันไม่เคลียร์ว่าจริงๆแล้วพอเปิดหมดมันก็เป็นภายนอกไปหมดเลยครับผมสเปซเปลี่ยนเยอะมากใช่แล้วพี่คิดว่านี่จะน่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำให้คนเข้าใจเรื่องของสเปซมากขึ้นใช่ครับว่าเวลามันเปลี่ยนมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับนี่ก็จะเปิดออกให้ทุกคนเห็นหมดเลยแล้วกันว่าเฉลยแล้วเป็นยังไงเฉลยโอ้พอโล่งแล้วแบบเฮ้ยคนละเรื่องเลยครับฟีลลิ่งมันจะแบบเปลี่ยนไปนี่คือถ้าจำได้คือมุมแรกนะที่เรามานั่งกันตรงนี้ใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เปิดออกนะทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ทุกคนมาดูแต่ละด้านแล้วกันก็จะมีทั้งหมด4ด้านเนาะใช่เริ่มจากฝั่งแรกซึ่งเป็นฝั่งนี้ที่เป็นส่วนของนั่งเล่นกินข้าวแล้วก็ครัวให้การเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถูกดีไซน์มายังไงบ้างต้องเริ่มเล่าจากว่ามีต้นไม้3ต้นเนี่ยครับเป็นต้นไม้เดิมเป็นต้นไม้ใหญ่เดิมที่อยู่ในสายอยู่แล้วตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสของชั้น1ครับมันก็เลยถอยมาด้านเนี้ยเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปทำอะไรเขาครับพลาซ่าหรือว่าสวนตรงบริเวณด้านเนี่ยก็เลยใหญ่กว่าด้านอื่นเพราะว่ามันมีตัวต้นไม้เนี่ยอยู่ครับตัวห้องที่ใช้เวลาอยู่มากที่สุดใน1วันก็คือห้อง common area เนี่ยก็เลยอยู่ที่โลเคชันนี้ครับผมหลักๆเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ตัวเบย์ตรงกลางเนี่ยก็จะมีโซน living กับโซน dining นะครับแล้วก็ข้างในผนังที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นครัวกับตัว pantry ตู้เย็นอะไรทั้งหมดอยู่ข้างในหลุมนั้นครับผมซึ่งก็ตัวครัวเนี่ยมันต้องการแบบพวกตู้อะไรต่างก็คือเก็บไปอยู่ในส่วนที่มันเป็นมีผนังรองรับทั้งหมดครับผมที่เห็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆทั้งหลายเนี่ยคือเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเจ้าของหมดเลยอ๋อของเจ้าของเองวันที่บ้านใกล้ๆเสร็จนี่มีกล่องเต็มเลยเตรียมพร้อมไว้เตรียมมาใส่เป็นพวกแบบดีไซเนอร์แชร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะมีการแอคเซนต์ด้วยแบบสีแดงอะไรนิดนึงนะใช่รวมทั้งแอปเปิลด้วยนะครับผมแอปเปิลนี่อยู่ตลอดไปครับแต่ว่านอกจากนั้นเราก็จะเห็นว่าโทนสีก็คือขาวดำคือย้อนกลับไปเรื่องความที่ architecture มันเป็นแค่ background ครับมันก็ในเชิงวัสดุมันก็พยายามทำสิ่งนั้นด้วยครับก็คือตัวเขาไม่ได้ express material อะไรออกมามากมายครับก็คือเป็นแค่ ผนังชาปูเรียบทาสีขาวทั้งหมดนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยตอนนั้นก็ทางเจ้าของเขาก็ค่อนข้างจะ prefer ให้เป็นพื้นสีดำเพราะว่าอยากจะให้แบบพื้นเนี่ยมันก็เป็นแค่กราฟิกอันนึงที่มันไม่ได้แสดงออกมาว่ามันเป็นไม้หรือว่ามันเป็นอะไรเงี้ยคือมันก็จะหลบเลือนหายไปเวลาเรามองแบบผ่านๆเราจะเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบการใช้ชีวิตเวลาเรามองโซฟารู้สึกว่าเราเข้าไปนั่งได้เวลาเรามีเก้าอี้เราก็สามารถเข้าไปนั่งได้ครับมันก็จะเหลือแค่เฟอร์นิเจอร์ที่มันวางอยู่ในสเปซแล้วก็สวนเป็นเรื่องเดียวกันครับผมครับแล้วอย่างพื้นสีดำอันนี้นี่คือเขาใช้วิธีการยังไงฮะสมมติถ้าเกิดมีใครอยากได้พื้นสีดำแบบนี้ก็เป็นงานเชิงช่างเลยครับก็คือเป็นการลงสีย้อมไม้แล้วก็ขัดทับหน้าอะไรเงี้ยเป็นงานเชิงช่างจะเก็บงานยากหน่อยนะถ้าเกิดใครอยากทำเพราะว่ามันจะแบบโชว์ความไม่เรียบร้อยออกมาเยอะงานพวกพื้นสีดำก็อาจจะทำความสะอาดเยอะนิดนึงครับผมแต่ก็ทางเจ้าของเขาก็โอเคไม่ได้มีอะไรแต่ก็จะเห็นว่ามันเป็นไม้เหมือนแบบเป็นหน้าไม้เล็กๆแคบๆนะครับอันนี้เป็นไม้ของเจ้าของเหมือนกันครับเป็นไม้ที่เขามีอยู่แล้วเป็นไม้มะค่าก็เลยข้างล่างจะมีตรงอยู่ครับผมแล้วก็ตีเป็นงานพื้นไม้เข้าลิ้นครับผมครับแต่สิ่งที่มันพิเศษมากกว่าในเชิงฟังก์ชันก็คือก็คงต้องบอกว่าเป็นเรื่องความรู้สึกแหละคือพี่ก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งบ้านที่การเข้าถึงธรรมชาติมันเข้าได้ในแบบหลากหลายระดับมีหลายเลเยอร์ทั้งทางตาจะไปจับมันก็ได้นั่งตรงนี้มองตรงนี้เบื่อแล้วตรงนี้ก็ยังมีให้อีกแล้วก็เห็นว่าแบบคือมุมนี้เชื่อว่าคนจะเห็นซ้อนลึกไปหลายชั้นเลยนะฟอร์กราวของส่วนข้างหน้ามีด้วยกามีขอดกลางลึกไปถึงหลังบ้านด้วยใช่คือสมมุติเรามองจากฝั่งนู้นกลับมามันก็จะรู้สึกเหมือนกันแล้วมุมมองที่กาดบอกว่าเวลาการที่เราอยู่ในศาลาเนี่ยมันก็มองได้รอบด้านเนอะมันไม่ได้มีแบบว่ามองไปแล้วมีผนังฝั่งนึงปิดทึบอะไรอย่างเงี้ยเนอะใช่ครับใช่ครับผมว่าในระนาบที่เป็นซีลิ่งก็เหมือนกันก็คือตรงที่ตรงกลางเนี่ยก็คือช่องเนี่ยมันก็ถูกเจาะออกไปให้แสงมันลงมาอย่างตรงหน้าห้องคุณพ่อคุณแม่ก็มีขอดยานเล็กๆของตัวเองที่มันถูกเจาะทิ้งไว้เหมือนกันครับผมแล้วก็พื้นโครงสร้างชั้น2กับชั้น1เนี่ยจะเห็นว่ามันถูกออกแบบให้มันมีลักษณะเป็นพื้นยื่นคสลคือเหมือนกับเป็นเส้น2เส้นที่มันความหนาเท่ากันวิ่งขนานกันไปครับแล้วก็ซ่อนในเลเยอร์ที่เป็นโครงสร้างเนี่ยซ่อนเข้าไว้อยู่ในเลเยอร์ที่ลึกเวลาเรามองไปเราก็จะเห็นแค่เส้นแบนๆ2เส้นเนี่ยสาระในเชิงองค์ประกอบมันก็น้อยลงไปอีกพยายามออกแบบให้แบบเราไม่มีอะไรมาเตะตาเรามันก็คือการพยายามซ่อนในเลเยอร์ของสตรัคเจอร์เนี่ยเข้าไปครับอย่างไอ้สแปนยาวๆตรงเนี้ยก็คือออกแบบโครงสร้างร่วมกับวิศวกรใช้ลักษณะเป็นแบนบีมเป็นคานที่เป็นคานแบนๆเนี่ยครับไม่งั้นตรงเนี้ยเวลาเรามองเข้ามามันก็จะเป็นแบบคานที่ขึ้นมาสูงหรือว่าคานที่มันดรอปลงมาเยอะพอเป็นงั้นปุ๊บความรู้สึกเวลาเรามองมันก็จะแบบเหลือแค่2เส้นข้างบนข้างล่างแล้วก็สาระในเชิงตัวอาคารมันก็หายไปครับอารมณ์นั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่เราก็จะพูดถึงว่ามันก็สื่อถึงความมินิมอลได้นะที่แบบว่าก็ได้แต่ก็เป็นความมินิมอลที่แบบว่ามันผ่านการคิดมาแล้วว่าการจะน้อยเนี่ยมันน้อยเพราะต้องการให้เกิดอะไรบางอย่างนะถูกจัดการด้านองค์ประกอบถูกจัดการมาแล้วครับผมครับโอเคอันนี้คือฝั่งแรกเดี๋ยวให้การเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งได้ครับเราจะเดินไปดูมุมที่เป็นพื้นที่นั่งสมาธิของเขานะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นกันมุมฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่การบอกว่าเอาไว้สำหรับนั่งสมาธินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมีฟังก์ชันอื่นด้วยใช่ไหมดูจากเฟอร์นิเจอร์ที่วางไว้อยู่ฮะก็จริงๆเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ละกันครับตอนที่ออกแบบเนี่ยฟังก์ชันตอนที่คุยกันไว้ก็คือเป็นห้องพระหรือห้องนั่งสมาธินั่นแหละครับนี้เราก็คล้ายๆกับออกแบบรูปทรงให้มันเป็นผืนผ้าเหมือนกันกับห้องโน้นว่ากิจกรรมยกตัวอย่างเช่นการแบบเดินจงกรมไปกลับเนี่ยครับคือใช้ความยาวตรงนี้ได้เป็นเดินไปกลับทางนี้ได้สามารถอยากเดินจงกรมในห้องแอร์เนี่ยคือใช้ตรงนี้ได้เลยครับผม นี่ก็พวกเฟอร์นิเจอร์นี้เช่นเดียวกันก็คือเป็นของเจ้าของที่สะสมไว้มาตั้งเวลาเรายืนอยู่ในห้องนี้ก็ตามคือพอเราเปิดหน้าต่างออกหมดเปิดห้องนี้ออกหมดจริงๆตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เดียวกันโดยสมบูรณ์เหมือนเป็นศาลาหนึ่งอันใหญ่ๆที่ฟังก์ชันมันแค่ว่าเฟอร์นิเจอร์เป็นตัวบอกเฉยว่าตรงนี้มันเป็นห้องอะไรห้องอะไรแต่ว่าสเปซมันเป็นสเปซเดียวกันทั้งหมดครับครับโอ้จริงๆครับกะใช้คำดีเลยแค่เฟอร์นิเจอร์มันบอกเฉยๆนะว่าห้องนั้นเป็นฟังก์ชันอะไรใช่ทีนี้ในส่วนของห้องนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ตามบรีฟของเจ้าของบ้านเลยนะกาดก็คือมุมนั่งสมาธิแล้วก็ที่กาดบอกว่ามีช่องแสงที่ลงมาครับผมก็คือมุมนี้นั่นเองใช่ครับให้กาดเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนดีไซน์ครับผมตำแหน่งทำไมถึงอยากให้อยู่จุดนี้ของครับผมอันนี้เป็นมุมเดียวกันกับห้องสตูดิโอเมื่อสักครู่ครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นผนังทึบถ้าเรามองจากข้างนอกครับคือเป็นมุมหนึ่งของ4มุมที่เป็นโครงสร้างกับผนังครับผมแล้วก็ตรงนี้คือมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรครับแล้วก็บรรยากาศของความเป็นสวนนะครับก็คือมันคือจะเรียกว่าสวนมันไหลเข้ามาหรือจะเรียกว่าผนังมันยื่นออกไปล้อมสวนเข้ามาก็แล้วแต่จะมองคือมันจะมีระนาบที่เปิดเนี่ยทั้งบนซีลิ่งนะครับก็คือตรงนี้เป็นหลังคาชั้น2ที่ถูกเจาะทิ้งไปครับให้แบบแสงลมฝนลงมาได้ครับแล้วเช่นเดียวกันก็คือไอ้ผนังเนี่ยมันไม่ได้แตะพื้นนะครับคือมันเป็นโครงสร้างยื่นออกไปส่วนนี้มันจะแบบเหมือนกับคล้ายๆกับสวนมันอยู่ของมันอยู่แล้วเราก็ทำผนังไปล้อมเข้ามาไว้เป็นวิวภายในเฉยๆผมเรียกว่าเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นละกันครับไอ้พ็อกเก็ตการ์เด้นที่ถูกล้อมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหลุมนี้หลุมที่เป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับว่าแม้ในมุมที่มองเราจากข้างนอกเหมือนว่าจะเป็นผนังทึบแต่จริงใน interior space เนี่ยพอเราเข้ามาอยู่แล้วครับมันก็คือเป็นอีกหนึ่งหน้าสัมผัสกับธรรมชาติทั้งแดดลมฝนสวนไงที่เข้ามาในด้านที่มันเป็นด้านแคบครับครับผมแล้วช่องพวกนี้มันก็จะมีปรากฏการณ์ที่มันชัดเพราะมันมีแบ็กกราวด์เป็นผนังชัดเจนพวกเวลาเรานั่งเนี่ยแสงมันก็จะแบบเปลี่ยนไปแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้สึกเวลาเราเข้ามามันก็เหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสเปซที่มันอยู่ในธรรมชาติแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราพยายามเชื้อเชิญให้มันเข้ามาอยู่ในที่ที่เราสามารถสัมผัสมันได้การพยายามออกแบบให้มันเกิดความสงบความรู้สึกสบายจิตใจมันได้พักผ่อนผมก็คิดว่ามันไม่มีเครื่องมือที่มันทำได้ดีเท่ากับสภาพธรรมชาติโอ้โหเป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่ว่าชัดเจนตามบรีฟนะแล้วก็จุดที่กาดบอกเนี่ยด้านล่างที่แบบผนังมันลอยอยู่อันนี้พี่ชอบมากพี่ก็รู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เคยเห็นมาแล้วก็มันก็เหมือนเป็นส่วนปิดที่มันยังคงเปิดอยู่อะตั้งใจจะบอกกับทุกๆคนที่เข้ามาในบ้านนี้ให้รู้เลยว่าบ้านหลังนี้มันไปวางอยู่ในธรรมชาติที่มันดำรงอยู่ของมันอยู่แล้วเนอะไม่แตะไม่แตะมันหรือไม่มาปิดกรอบเข้ามาอะไรอย่างงี้ข้างบนก็ไม่ปิดคือเชิญนี่มันเข้ามาใช้คำนี้แล้วกันครับเชิญนี่มันเข้ามาแต่ว่าแบบก็มีระยะยื่นที่เพียงพอคือไม่ให้ว่าฝนมันไม่สามารถเข้ามาได้นี่ก็คือถือว่าเป็นคอมโมเดบิทเหมือนกันนะตรงนี้นะมุมนี้ผมว่ามุมนี้ชัดสุดเลยชัดสุดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งแสงที่มันโดนใบไม้จากระยะไกลครับแล้วก็จากระยะใกล้คือความคมชัดมันจะไม่เหมือนกันครับสวยงามนะครับมุมนี้ก็ตอนนี้เราก็จะเหลืออีก1มุมนะครับซึ่งจะเป็นมุมของห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเราไปดูเชิญเลยครับ